โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องของ Add-in Precast นะครับก็จะมาสอนวิธีใช้เบื้องต้นนะครับใครยังไม่มี Precast ก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับแล้วก็เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 4.11 ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มีจะทำตัวอย่างให้ดูของผนังแล้วก็พื้นนะครับนี่ผนังก็ควรที่จะแบ่งชั้นให้เรียบร้อยนะครับพื้นก็ซอยตามล็อกนะครับซอยตามล็อกๆให้เรียบร้อยนะไม่ควรเขียนเป็นแผ่นใหญ่โอเคทีนี้มาดูก่อนนะครับก็สิ่งสำคัญตัวแรกที่ต้องเข้ามาดูคือ configuration นะครับเราต้องเข้ามาตั้งค่าก่อนว่าเราจะซอยผนังเนี่ยโดยมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง minimum length minimum height อะไรเงี้ย maximum length maximum height เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเขาโหลด data แป๊บนึงนะครับ data แป๊บนึงอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ดูง่ายๆนะครับก็จะมีในส่วนอันนี้ก็เป็น precast พอกดบวกปุ๊บก็จะมี2พาร์ทคือ concrete กับ cam export cam export ก็คือมัน export ไปเครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่องอัตโนมัติที่มันตัด precast ทํา precast อัตโนมัตินะครับเราก็จะไม่ยุ่งส่วนล่างเราก็จะไม่ยุ่งแค่ concrete นะ concrete ก็จะแบ่งเป็น wall เป็น slab แล้วก็เป็น built in part นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ wall แล้วก็ slab นะครับ wall แล้วก็ slabอย่าง wall เนี่ยก็มีอันเดียวเลยคือเป็น solid wall แต่ถ้าเป็น slab ก็จะมีเป็น solid slab ข้อลูกคอเป็น girder slab นะครับเดี๋ยวเราก็จะโฟกัสแค่ง่ายๆก่อน solid wall ก่อน solid slab นะครับอ่ะมาดูในส่วนของ solid wall นะครับดูตรง part นะครับ part ก็คือชิ้นส่วนที่มันจะเอามาแปะมาทำแปะในการทำ assembly นะครับเช่น lifter ตัวยกนะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้ชนิดไหนนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นรุ่นของมันแล้วก็ minimum distance to edge นะครับระยะถึงขอบจริงๆควรจะมีรูปด้วยนะครับเราสามารถไปเซิร์ชได้เซิร์ชผมแปะอันนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ minimum distance to edge ก็อธิบายว่าคืออะไรเบอร์1เบอร์2นะครับตัวนี้ minimum top distance to opening อะไรเงี้ยเขาก็อธิบาย tension capacity อย่างเงี้ยมีแบบว่ากำหนดแรงน้ำหนักด้วยนะครับว่ายกได้แค่4ตันอะไรโอเคนะครับ bracing insert นะ bracing insert นี้ก็เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ทำ bracing นะครับเอาไว้ทำ bracing ก็อย่างตรงนี้เราสามารถดูรูปได้อย่าง bracing insert เห็นไหมนะครับก็เป็นระยะเขาก็จะให้ specify distance bracing insert เบอร์4กับเบอร์5เบอร์4กับเบอร์5นี่อันนี้โอเคเราสามารถกำหนดเป็น percentage of wall ได้ distance bracing insert 7% อะไรอันนี้distance bracing insert นี้กำหนดเป็น2เมตรนะครับ to lower edge นะครับก็ขอบล่าง2เมตรโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดู connection นะครับ connection ก็จะเป็นในส่วนของนี้นะครับเราก็สามารถมาดูได้จริงๆก็ควรจะเขียนรูปให้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ default ก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าอันสุดท้ายเราลองปรับ cast in place เป็น solid wall anchor plate แล้วกันนะครับ anchor plateขนาดมีขนาดเดียวไม่เป็นไรลองปรับเป็นตัวนี้นะครับต่อไปมาดูเป็น segmentation นะครับคือการแบ่ง segment นะครับก็จะบอกว่า minimum wall length นะครับ500ตอนนี้หน่วยเป็นมิลครับ maximum wall length ผมเอาแค่3,000แล้วกันนะครับ minimum wall height 500 3,000 max weight นะเอาแค่สัก3ตันก็พอนะครับ3ตันก็พอ horizontal gap เอาเท่านี้ตัวอื่นก็ไม่ปรับอะไรแล้วก็มีในส่วนของเดี๋ยวผมลืมพูดตรงนี้นิดนึงตรงพาร์ทนะครับโปรไฟล์นี่ก็คือเป็นเขาจะเอาโปรไฟล์มาใส่ในส่วนของฟรอนทัลคือเวลามันหยุดซ้ายขวาขอบมันไซวอลก็คือเวลามันมาพีแคสต่อกัน2ข้างนะครับมาชนกันเนี่ยตรงด้านข้างก็จะใช้คอนเนคชันตัวนี้นะครับใช้โปรไฟล์ตัวนี้ทีคอนเนคชันก็คือเวลาแบบพีแคสมาชนกับรูปตัวทีอันนี้ก็ horizontal profile ก็คือตัวแนวนอนนะครับแนวนอนโอเคก็อธิบายเพิ่มเติมอ่ะมาดู segmentation เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว reinforcement เดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาลองแบ่ง segment ก่อนนะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาเลือกผนังสักอันนึงนะครับก็ให้เรากำหนด material เขาก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดการแบ่งส่วนด้วยเพราะถ้ามาเห็นแบบเมื่อกี้ผมระบุว่าน้ำหนักแต่ละแผ่นไม่เกิน3ตันถูกไหมแล้วเข้าตัวไหนมาคิดนะครับกด edit นะครับเนี่ยเข้าตัวนี้ structural material ถ้ามันติ๊กถูกเนี่ยก็จะเอา material ตัวนี้มาคิดนะครับอ่ะเราใส่ material หน่อยนะครับเอาเป็น concrete cast in situ นะครับใครไม่เห็นปรับตัวนี้เป็น concrete cast in situ แล้วก็จะเอา
ตัวไหนวะ physical นะครับที่แท็บ physical เขาจะเอาตัวนี้มาคำนวณ density โอเคอ่ะกดโอเคกดโอเคอ่ะพื้นล่ะพื้นใส่ material อย่างใส่ให้หน่อย edit อ่ะพื้นก็เหมือนกันนะใส่ material เป็นคอนกรีต cut in size นะครับ cut in situ นั่นแหละโอเคอ่ะใส่ทั้งคู่เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเราลองแบ่งPCAD wall ก่อนนะครับก็เวลาเลือกนะแนะนำให้เลือกทีละชั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่ PCAD แล้วก็ split โอเคเสร็จแล้วนะครับแบ่งเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถปรับตรงนี้นะครับ part visibility ให้เป็น show part ได้นะครับคือแบ่งแล้วคือมันทำ part ให้เรานั่นเองนะครับมันทำ part ให้เรานั่นเองทำ part ให้เราไม่พอนะครับมันทำ assembly ให้เราด้วยเจ๋งมากนะครับตัวไหนซ้ำกันมีซ้ำไหม select allใช้โปรเจกต์เห็นไหมถ้าไหนซ้ำกันมันก็กรุ๊ปปิ้งให้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับสั้นๆเห็นไหมพอคลิกปุ๊บก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นกด isolate เอ้าไม่เห็นเลย reset ก็ได้เอาเป็น selection box แล้วกันจุ๊บโอเคไอ้เจ้าตัวนี้นะครับข้อแถบดูก็จะเป็น anchor page ที่เราเซตไว้3คูณ100แล้วก็ใส่เขาก็ใส่3อันเลยถ้าเราปรับเป็น wireframe เห็นชัดอ่ะแบบนี้และเจ้านี้คืออะไรนะเจ้านี้ก็ข้อแท็บดูได้นะข้อแท็บดู solid wall nooses นะครับก็อยู่ในที่เราปรับค่านั่นแหละนะครับเนี่ย part นะครับ nooses นะครับ3คูณ l เท่าไหร่นะอยู่ในเราปรับค่านั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้เจ้านี้ก็จะที่เรากำหนด bracingเป็น solid wall bushing ที่เรากำหนดนะครับเราสามารถตัด section เพื่อไปวัดค่าดูได้นะครับทีนี้เราถ้าเราอยากจะใส่ตรงไหนเพิ่มเติมเช่นผมอยากใส่อันนี้เป็น lift lifter เนาะตัวยกนะครับเราก็คลิกเลือกเขาเดี๋ยวนะเราทำยังไงดีให้มันโอเคเอาเป็น hidden line แล้วกันสมมติว่าผมอยากจะใส่เพิ่มนะครับจริงๆควรจะทำในแปลนเลือกอันนึง cscs นะ create civila วางนะอะไรเงี้ยนะครับอะไรในนี้ได้ไหมเนี่ยจริงๆควรไปทำในแปลนนะถ้าอยากจะใส่เพิ่มนะโอเค delete ออกนะครับประมาณนี้นะครับของในส่วนของผนังนะครับก็จะเห็นไหมโปรไฟล์ด้านข้างนะอันนี้ก็เป็น solid wall connection นะที่เรากำหนดไว้ใน side wall นะครับใน side wall โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นบ้างในส่วนพื้นมากเช่นผมขอเปิดเลเวล1เปิดเลเวล1เอาไม่เอาผมเอาพื้นทั้งหมดแล้วกันเอาพื้นทั้งหมดลองเข้าไปดูใน configuration โอเค slab นะผมจะดูในส่วนของ solid slab นะใน part ก็จะมีในส่วนของ lifter เฉยๆนะครับก็คือกำหนดตำแหน่งเราสามารถกำหนดตำแหน่งได้นะนะว่าจะอยู่ที่ระยะเท่าไหร่จาก edge จากขอบเนี่ยอันนี้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอเค maximum weight per lifterlifter ตัวยกนะตัวยกแต่ละอัน segmentation นะครับเอาหนักแค่3ตันแล้วกันอ่ะ 3,000 โอเค reinforcement เดี๋ยวว่ากันทีเดียวนะกดโอเคไปนะครับแล้วผมจะเลือกพื้นทั้งหมดนะก็ SA select all ลองแบ่งดูนะก็ split ก็เลือกเป็น for type ก็คือเลือกเป็น solid slab ที่เราตั้งเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีปัญหาตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรนะครับ all lifter ใส่ได้แต่ตรงนี้เราต้องมาใส่เองแมนวลเห็นไหมครับ insert แมนวลโอเคครับรับทราบขอบคุณครับนี่เราก็จะแบ่งให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถไปวัดความกว้างความยาวในแปลนดูได้นะครับผมก็จะมีพาร์ทเพิ่มขึ้นไหมเฮ้ยอันนี้เป็นนะนี่ไง solid slab พาร์ท solid slab โอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ reinforcement แล้วก็ตัวทำ drawing นะครับก็ reinforcement เนี่ยนะครับคือเดี๋ยวเราลองเอาในของทั้งพื้นทั้งผนังแล้วกันดูอย่างละอันกลับมาใน configuration เนาะอย่าง wall เนี่ยก็ดูใน reinforcement นะครับก็จะเซตชนิดของ reinforcement นะก็อันนี้ก็เป็น area type นะครับก็จะมี4ชนิดนะสมมติว่าผมมาใช้เป็น two layer ผมกด edit เข้าไปผมก็จะเลือก rebar type เป็น db เอ้ยเอาเป็น rv9 แล้วกัน rv9 distance เท่าไหร่ใส่ไป rv9 ใส่ distance ไปนะครับ bar direction อะไรก็ไม่ต้องปรับเอาตามนี้อันนี้เราตั้งแนวนอน
อันนี้การจัดเรียงนะครับ distribution offset เอาเป็น0ไป steel bar เดี๋ยวนะ position อันนี้ inside อีกแท็บนึงก็คือ outside นะครับก็คือนอกในนะครับนอกในเอา rb9 เหมือนกันนี่แหละโอเคเรียบร้อยต่อไปไอตัว edge reinforcement แล้วก็ไล่ปรับทีละอันนะครับอย่างตัวนี้เป็น corner bar ครับก็บาร์ตามมุมU bar นะครับตัวไหนที่เป็นรูปตัว U นะครับก็เลือกชนิดเลือกขนาด overlapping length ระยะทาบระยะที่มันแลปกันนะครับ cut out dimension ระยะรวมว่าจะยาวเท่าไหร่ L bar นะครับอันนี้ก็ L ที่เป็นรูปตัว L ตัวไหนล่ะตัวนี้ straight bar นะที่เป็นตรงๆนะครับที่เป็นตรงๆที่เสริมตามขอบจะใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ setting out นะครับในส่วนของ slab ก็เช่นกันนะครับก็ปรับใน reinforcement นี้นะครับก็มี2อันให้เลือกคือ solid slab rebar กับ fabric ผมลองเซตแค่ของ rebar ก็พอนี่ก็คล้ายกันนะครับ slab ก็จะเป็น top rb9 เหมือนกันนะครับกับ bottom ก็ rb9 เหมือนกันนะครับ slab นี่เอาเป็น150ทั้งคู่แล้วกันโอเค50กดโอเคกดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ reinforcement กันก็จะคลิก reinforcement ก่อนก็ได้นะครับผมก็จะสมมุติคลิก1อัน2อันแล้วก็กด finish แล้วก็มาเลือกชนิดของ reinforcement นะครับ area reinforcement type อ่ะครับโอเคใช้ตัวนี้ครับนี่ลองเปิดโหมด wireframe ดูนะครับนี่เขาใส่เหล็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เหล็กให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวลองของผนังบ้างของผนังบ้างนะครับก็เลือกสมมติเอา2อันนี้นะครับแล้วก็ precast reinforcementก็ area reinforcement ก็จะเป็น two layer edge ก็ตามนี้นะครับก็กดโอเคมาดูซิเขาจะใส่เหล็กเสริมให้เรายังไงนี่เรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาเราดูเหล็กเสริมกันสวยๆใน 3D แล้วกันนะลากครอบฟิลเตอร์เช็คนั้นเราจะเล่า area reinforcement ชุบ visibility 3D มาจ้ะชุบโอเคปรับเป็นไฟล์นะครับลากครอบฟิลเตอร์เช็คนันเอาสตั๊กเจอร์รีบาร์เฉยๆบ้างเอา visibility โอเคได้หมดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้าย shop drawing นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำเป็น shop drawing กันดูเราก็เราเลือกก่อนเลยเลือกพาร์ทนี้เอาที่มันมีเหล็กด้วยเนี่ยเอา2อันเลยได้ไหม2อันเลย3อันเลย3อัน4อันโอเคทำทีเดียวดูซิเจ๋งจริงเปล่านะครับ Pcast นะครับแล้วเรากด Shop Drawing นะครับ Shop Drawing จริงๆเนี่ยมันจะมีการ setting อยู่ในส่วนของ Shop Drawing อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เซตอะไรมากเซตเรื่องอันนี้ก็ใช้เป็นขนาดกระดาษ A3 Dimension Type นะครับ2มิลนะครับ Distance to Reference อะไรเงี้ยก็เอาตามนี้แหละนะครับก็ยังไม่ปรับอะไรเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับก็ใช้คำสั่ง Shop Drawing เลยโอเคนะครับก็บอกว่า dimension no project will be set to create the selected dimension type family cannot be found อ๋อ MIA 2 min หาไม่เจอ no specific dimension type will be set for the create dimension โอเคนะครับกดโอเคไปนะครับนี่เห็นไหมเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็จัดใช้ได้นะนี่แล้วบอกแท็กเหล็กเสริมไหมเนี่ยโอเคนี่ประมาณนี้ใช้ได้นะครับโอเคเหลือแต่แก๊ปตรงบนล่างนิดหน่อยต้องไปปรับโปรไฟล์ออกนี่ในส่วนที่เขาทำdrawing แล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นี่แล้วกดดูชีตได้โอเคอันนี้พวกนี้ก็ขยับได้ก็ใช้ความรู้เดิมที่ผมเคยสอนเรื่อง assembly โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาทำงานนะครับสมมติว่าเราไปใส่แบ่ง precast ที่ใช้คำสั่งพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถ turn on off ตัวนี้ได้disable มันจะได้เขาเรียกว่า revit การทำงานด้วย revit performance มันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะกินสเปคเครื่องอีกถ้าลองกด off ดูนะชุบโอเคก็คือไม่ให้มันรันนะไม่ให้มันรันโอเคนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับก็ว่าเป็นฟังก์ชันอีกตัวนึงที่เจ๋งดีนะเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะพัฒนาอีกเรื่อยๆนะครับโอเคก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ